ตกสายลุงละอองดาวเพื่อนๆทางโหดและไม่มีเซเว่นนะคะลงจากรถมาปุ๊บนะคะเป็นทางแค่นิดเดียวคือเดินลุยน้ำแบบนี้เลยค่ะนี่ทุกคนเดินลุยน้ำกันเป็นพันละวันชอบนะคะเพื่อนๆ เพราะว่ามันเย็นเลยอะก็คือเดินลุยน้ำตลอดทางค่ะตลอดทาง 5-6 กิโลกว่าจะไปถึงจุดกลางเต็นท์นะคะมันทำให้เราไม่ร้อนค่ะลุงละอองดาวนะคะเพื่อนๆอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาอำเภอกระเปอจังหวัดระนองค่ะการเดินทางนะคะจากกรุงเทพมาระนองนะคะเราก็จะต้องมาขึ้นรถที่นี่ก่อนแล้วก็จากนั้นก็คือเริ่มเดินเท้าจากจุดเริ่มเดินเนี่ยไปยังจุดกลางเต็นท์เนี่ยประมาณ 5-6 กิโล 3-4 ชั่วโมงน่าจะได้จากจุดกลางเต็นท์เนี่ยก็จะต้องเดินขึ้นไปยังน้ำตกอีกประมาณ2โลตรงเนี้ยก็คือชันแต่ว่าเดินตัวเปล่าที่นี่ทางตอนนี้เริ่มเดินมาก็ยังเดินง่ายๆอยู่นะจะเป็นเดินน้ำสลับกับเดินป่าค่ะเพื่อนๆสนุกโชคดีมากวันนี้ฝนไม่ตกเดี๋ยวไปลุ้นกันตอนเย็นฝนจะตกหรือเปล่ามันเย็นตลอดเวลาแล้วก็อยากจะบอกว่าขอนั่งก่อนนะไม่ไหวโอ้เมื่อกี้ก็คือแบบเมื่อกี้ดังพูดอะคือแบบลมลงไปต้องใช้สตัดดอยค่ะเพื่อนๆแบบนี้เนี่ยเห็นไหมหินนี่เนี่ยหินร่วงลงมาทั้งนั้นเลยสตัดดอยค่ะเนี่ยหินร่วงลงมาเดินที่นี่เรามองว่าสตัดดอยเป็นคำตอบที่ตอบโจทย์สุดตรงนี้สวยมากเลยนี่ขนาดยังไม่ถึงละอองดาวนะพี่หรือไม่ต้องไปแล้วเนี่ยนอนตรงนี้แหละฮะแค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยข้ามน้ำค่ะเพื่อนๆข้ามน้ำใช้ความพยายามขนาดไหนเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยแป๊บค่ะขอข้ามก่อนมีที่กางเต็นท์เยอะอยู่นะดูตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นน้ำตกสายลุงละอองดาวค่ะเพื่อนๆก็คือเมื่อกี้พอกางเต็นท์เสร็จคือฝนตกเลยเนี่ยฝนตกลำยำๆอีกแล้วเนี่ยได้ไหมไหวจะไปยังไงลากนี้หรอคือฝนมันตกลงมาแล้วมันก็ลื่นเมื่อกี้เราลื่นไปอีกอ่ะใจหายใจคว่ำจะถึงไหมเนาะอ
ดูดิตอนนี้เราจะต้องขึ้นเขาครับเป็นการขึ้นเขาแล้วไม่ใช่150เมตรเหมือนที่พี่ทหารบอกค่ะ1กิโลครึ่งมาแล้วเก่งมากเลยโอลิบอกว่าเหนื่อยค่ะเพื่อนเหนื่อยไหมโอเคค่ะโอลิฟขึ้นมาบนน้ำตกด้วยเก่งมากเลยเก่งมากเลยทางลงค่ะเพื่อนๆดูทางลงไปน้ำตกโอ้ทางลงไปน้ำตกสายลุงละอองดาวเพื่อนๆชันมากดูค่ะไปลุงด้วยนะฮะลุงไปไหนแล้วอ่ะไปแล้วถ่ายรูปนะคะโอเคโอลิฟบอกว่าจะถ่ายรูปไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้โอลิฟกัน